ำลุ้นไปดูของรถอะไรไปดูเดี๋ยวก่อนนะบ้ามบ้ามไอ้ขอไอ้รถแต่ระหว่างมาตรงบางโพหมู่ห้าหน่อยรักเรามีรถตกคลองในระหว่างระหว่างไอ้แผงกั้นมีปะจริงนะเป็นสะพานที่ชาวบ้านหมู่ที่5เนี่ยใช้สัญจรอยู่นะครับก็รถเก๋งรถพลิกอัพแล้วก็มอเตอร์ไซค์ชาวบ้านก็เดินข้ามอยู่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าสะพานนี้ก็คงภาพดีอยู่แต่เพิ่นว่ารถคันนี้ซึ่งมาจากที่อื่นนะครับแล้วเขาไม่รู้เส้นทางเหตุผลก็คือ GPS นะครับต้องระวังนะครับ GPS เนี่ยเขาบอกว่า GPS นำหัวข้ามมานะครับแต่เขาไม่ได้คำนวณว่าสะพานอันนี้รับหนักได้เท่าไหร่เพราะรถคันนี้รู้สึกว่าบาน9ตันนะครับก็ยังดีที่ว่าคนขับไม่เกิดอันตรายนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงสะพานก็คงจะเป็นเรื่องการซ่อมแซมต่อไปนะครับก็ขอฝากด้วยว่าคนขับนะครับก็ต้องระวังหน่อยต้องศึกษาพื้นที่อย่าไปเชื่อ GPS มากเขาบอกว่า GPS บอกให้เลี้ยวเขาก็เลี้ยวเลยนะครับเลี้ยวเลยลงเลยแล้วก็ลงมาถึงก็พึบลงไปเลยอย่างที่เห็นอยู่ในคลองตอนนี้ครับแต่ก็โอเคก็คนขับไม่เกิดอันตรายใดๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสะพานก็เป็นเรื่องของการซ่อมแซมไปนะมีถังขยะแล้วนะมีถังไปด้วยไปครับรถหกล้อนะรถบริษัทใหญ่เลยอะอากาศเท่าไรเนี่ยนี่ผมบอกแล้วว่าอยู่ในจังหวัดปทุมเนี่ยจะสู้ผมกับผู้ขวางไม่ได้หรอกพี่เป็นละมือยกขึ้นเลย